สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตโผเตือนเมฆวินัยหลังอาการป่วยเริ่มดีขึ้นกลับลงสระน้ำอีกครั้งไม่กลัวติดเชื้อกำเริบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ชื่อดังอย่างเมฆวินัยไกรบุตรที่เจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเกิดจากอาการภูมิคุ้มกันใต้ผิวหนังบกพร่องคล้ายกับภูมิแพ้ตัวเองและเป็นโรคที่หาได้ยากพบได้เพียง1 ใน 400,000คนและก่อนหน้านี้อาการของเมฆวินัยก็ดีขึ้นตามลำดับอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นไม่นานอาการของเมฆวินัยก็กลับมากำเริบอีกครั้งเพราะการใช้ชีวิตที่ประมาทเกินไปจึงต้องกลับมารักษากับโรงพยาบาลเหมือนเดิมจนเมฆวินัยได้ออกมาโพสต์ว่าสุดทรมานหลังโรคตุ่มน้ำพองกำเริบอย่างหนักจนตอนนี้เมฆวินัยก็ได้หันมาดูแลตัวเองใหม่และวิ่งออกกำลังกายอีกครั้งและก่อนหน้านี้เมฆวินัยก็มีอาการเครียดอย่างหนักโรคเวรกรรมไม่จบไม่สิ้นหลังทานยารักษาโรคตุ่มน้ำพองจนบวมล่าสุดมือแทบจะหยิบของไม่ได้และเมื่ออาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับล่าสุดก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมเมื่อชาวเน็ตโผเตือนเมฆวินัยหลังอาการป่วยเริ่มดีขึ้นกลับลงสระน้ำอีกครั้งไม่กลัวติดเชื้อโดยหนุ่มเมฆได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดและได้โพสต์ภาพลงIGขณะเล่นน้ำในสระโดยงานนี้ชาวเน็ตก็ทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์เตือนทันทีเมฆอย่าลงเล่นน้ำนะครับกลัวจะติดเชื้อเดี๋ยวจะขึ้นมาอีกหวังดีนะครับนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ